สวัสดีค่ะโอเคพีเคช่วงนี้ชาเนลวิดีโอนี้นะคะมาถักลายนูนสลับแถวแบบนี้กันค่ะก็จะใช้เส้นไหมนะคะเส้นใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นขนาด4/3นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เข็มเจ้าเบอร์8นะคะในการถักค่ะเริ่มจากการทำปมแล้วหลังจากนั้นก็ทำ17โซ่ค่ะจากนั้นนะคะก็จะทำโซ่ขึ้นอีก3โซ่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะนับนะคะที่อยู่เข็มนี้นะคะเป็นหลักที่1นะคะแล้วก็นับลงมานะคะทำดับเบิลโครเชต์ลงไปในหลักโซ่ที่5ค่ะแล้วก็ทักดับเบิลโครเชต์ตลอดแถวค่ะแถวต่อไปจะขึ้น3โซ่ค่ะและพิงงานกลับนะคะโดยทำดับเบิลโครเชต์นะคะในหลักที่2นะคะก็ให้ดันเส้นหลักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะทำดับเบิลโครเชต์เหมือนกันแต่ว่านะคะให้ผลักเส้นนะคะหลักไปด้านหลังนะคะแล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ค่ะแล้วก็จะทำสลับกันแบบนี้จนครบแถวเลยนะคะเส้นหลักนะคะก็จะนูนขึ้นสลับเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเราถักมาจนถึงเส้นนูนตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็จะเหลืออีก1หลักนะคะตัวนี้นะคะหลักตัวสุดท้ายนะเราจะถักดับเบิลโครเชต์ลงไปธรรมดาค่ะจากนั้นนะคะก็ขึ้น3โซ่นะคะแล้วก็พลิกงานกลับค่ะจากนั้นก็ถักตามหลักไปเลยนะคะหลักสุดท้ายให้ถักนะคะดับเบิลโครเชต์ลงธรรมดาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ขึ้น3โซ่เพื่อที่จะขึ้นแถวใหม่ค่ะที่อยากได้ลายนะคะที่นูนเหมือนเดิมนะคะก็ให้ถักนะคะตามลายผังนี้ไปเลยนะคะส่วนตามที่ได้ให้ดูนะคะในตอนอยู่หน้าปกนะคะก็จะเป็นลายนูนสลับนะคะแถวเนาะเราก็จะถักสลับแถวกันค่ะจะเริ่มถักนะคะดับเบิลโครเชต์ในหลักที่2นะคะตรงนี้แล้วก็ถักนะคะในแต่ละหลักไปจนครบแถวค่ะ
เมื่อครบแถวนะคะก็ให้ขึ้น3โซ่และพลิกงานกลับค่ะหลังจากนั้นก็ทำดับเบิลโคเชต์ดันในหลักที่2ขึ้นมานะคะทำดับเบิลโคเชต์และในหลักที่3นะคะก็จะผลักนะคะเส้นหลักลงไปนะคะและทำดับเบิลโคเชต์นะก็จะสลับกันแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวนะคะแล้วก็ผลออกมานะคะก็จะได้นะคะเส้นนูนที่สลับแถวกันนะคะความกว้างนะคะของพื้นนี้นะคะก็สามารถที่จะทำเป็นผ้าพันคอได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะหนาอยู่นะเพราะว่าใช้เส้นใหญ่นะคะโอเคดูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดที่ Subscribe กดติดตามช่อง OKBK17 Channel กันต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ